ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ INTV Star ค่ะแกเปิ้ลค่ะจอยค่ะวันนี้นะคะแกเปิ้ลจอยก็ขออนุญาตพาคุณผู้ชมชาวรายการ INTV Star ค่ะน้องจอยค่ะมาเปิดหูเปิดตานอกสถานที่อีกเช่นเคยใช่แล้วค่ะเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะคะที่เราพาคุณผู้ชมมาชิลๆแบบนี้นะคะหลายคนเขียนจดหมายมากันไงว่าเฮ้ยอยากให้เปลี่ยนฉากบ้างเบื่อเอาท์ดอร์เบื่ออินดอร์แล้วอยากให้เอาท์ดอร์บ้างก็เลยพามาเราก็เลยจัดเต็มคุณผู้ชมเลยดีกว่านะคะแต่ถึงแม้ว่าเรา2คนคุณผู้ชมคะจะออกมานอกสถานที่อย่างไรเราก็มีข่าวก็สิบทั้งไทยและเทนฝากคุณผู้ชมเช่นเคยและในเบรกที่3ในเบรกที่3ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมดีๆมากมายเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรนะคะต้องรอติดตามในเบรกที่3ค่ะแต่ช่วงนี้ค่ะก็สิบต่างประเทศและก็สิบในประเทศไทยรอท่านอยู่ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันดีกว่าค่ะได้เลือกวันที่จะจัดงานแต่งงานสักทีค่ะหลังจากหาเรื่องหายามาสนานสำหรับคู่รักอย่างเขตฐานทัพกับสาวแนทเฟรนกางานนี้ได้ข่าวว่าคุณพ่อของน้องแนทถึงกับขู่หนุ่มเขตว่าเอาไปแล้วไม่ให้เอามาคืนซะด้วยละค่ะว่าแต่แต่งปุ๊บจะมีทายาทเลยหรือเปล่าคงไม่มีใครตอบได้นอกจากทั้งคู่ค่ะแล้วหนูได้ข่าวว่าเขาไปถึงบอกกันแล้วครับผมก็มีคุยทักทายแล้วนะครับก็อย่างที่บอกก็คือน่าจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกาครับก็น่าจะมีข่าวงานเลี้ยงฉลองครับแต่ว่ายังไม่ได้ฟันธงวันรอโรงแรมรอโรงแรมครับน่าจะเป็นวันศุกร์อะครับศุกร์ไหนนะครับ11 2011อะไรอย่างเงี้ยไม่นะ11รู้สึกจะไม่ตรงวันศุกร์ครับเลิกที่เราได้มาเป็นวันศุกร์คือส่วนใหญ่เลิกที่ได้มาจะเป็นวันศุกร์หมดเลยค่ะก็เขาบอกว่าคือถ้าดวงเราสองคนวันศุกร์จะเป็นวันดีอะไรเงี้ยค่ะพี่นักข่าวก็เหนื่อยหน่อยวันศุกร์รถติดคุณพ่อคุณแม่ของพี่ได้มีฝากฝังอะไรพิเศษเป็นพิเศษไหมคะก็เห็นบอกว่าเอาไปแล้วอย่ามาคืนเอาไปแล้วอย่ามาคืนแม่ผมก็เลยบอกว่าไม่คืนหรอกยังไงก็ไม่คืนครับครับค่ะคุณแม่พี่เขตปลื้มว่าที่ลูกสะใภ้ยังไงบ้างเดี๋ยวคุณคุยกันก็จริงๆคุณแม่ผมก็ชอบคนทำงานนะครับแล้วก็แนทก็เป็นผู้หญิงอย่างที่คุณแม่ชอบเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะทำงานเยอะเก่งคล่องตัวอะไรครับก็คุณแม่ก็จริงลูกรักใครแม่ก็รักด้วยแหละแต่ว่าอันนี้อาจจะแบบโดนเทสคุณแม่ด้วยอะไรครับครับมีปัญหาอยู่ตรงยังไม่ได้เริ่มก็ยังไม่ได้เตรียมอะไรมากครับเพียงแต่ว่าแค่ดำเนินการเริ่มติดต่อขอจองโรงแรมแล้วนะครับส่วนเรื่องคอนเซ็ปต์ในงานก็ยังไม่ได้คิดอะไรกันเยอะหน่อยเลยนะตอนนี้ครับก็พยายามที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือต้องพยายามไล่เคลียร์งานที่มันค้างๆอยู่ในปีนี้ให้มันรู้ร่วงไปก่อนก็คิดว่าน่าจะมีเลยครับน่าจะมีเลยเอ้ยก็จริงๆก็เหมือนจะพร้อมค่ะก็พยายามจะพร้อมแหละแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ไปหาหมอยังไม่ได้อะไรอย่างนี้เลยค่ะหายหน้าหายตาไปพักใหญ่กลับมาคราวนี้เป็นสดซะแล้วล่ะค่ะสำหรับสาวโอเดตเพราะประกาศคอนเวิร์ตกับแฟนหนุ่มต่างชาติไปเรียบร้อยแล้วแถมยังแอบกัดอดีตเพื่อนสนิทอย่างสาวยอยศวดีว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนพูดขนาดนี้ไม่กลัวว่าจะเป็นเรื่องอีหรอคะสาวโอเดตเลิกกับแฟนตอบตรงไหมก็มันคบกันแล้วมันคือด้วยความที่เด็ดไม่เคยมีความสุขเวลาอยู่ที่นู่นอยู่แล้วค่ะคิดถึงเมืองไทยคิดถึงอาหารไทยคิดถึงเพื่อนๆคิดถึงครอบครัวคิดถึงหมาก็เลยมันก็เลยไปกันไม่ได้ก็เลยไม่รู้จะดันทุรังทำไมก็เลยกลับเมืองไทยดีกว่าไม่ใช่เด็กๆกันแล้วด้วยเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นเพื่อนกันแล้วตอนนี้ก็คุยกันเป็นเพื่อนกันปกติก็คือยังแคร์กันอยู่ยังมีความรู้สึกดีๆให้กันแต่ว่าถ้าเป็นแฟนกันแล้วมันไปกันไม่รอดค่ะเลิกกันได้3เดือนแล้วค่ะสามเดือนแล้วตอนนี้รู้สึกว่าดีขึ้นยังก็ดีนะคะชีวิตเป็นโสดก็สนุกดีทำงานตัดสินใจนานไหมว่าการยุติความเป็นแฟนกันแล้วประมาณเดือนนึงอะค่ะคือแบบว่ามันก็พยายามหลายรอบแล้วแต่เรารู้ว่าที่นั่นมันไม่ใช่เมืองของเราไงเราพูดภาษาเขาไม่ได้เราทานอาหารเขาไม่ได้เราไม่รู้จักใครเลยอย่างเงี้ยแล้วทุกครั้งพอเวลากลับมาเมืองไทยแล้วจะมีความสุขมากก็เลยคิดว่าชีวิตนี้เราคงไปไหนไม่รอดแล้วล่ะกลับมาเมืองไทยดีกว่าก็มีคุยอะค่ะแต่ยังไม่เกือบอะค่ะยังอีกนานนะเด็ดยังไม่แก่ขนาดนั้นมีแผนไหมคะของชาวต่างชาติไม่ละค่ะไม่ละค่ะเด็กก็คือเด็ดไม่ได้จำเป็นไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นฝรั่งหรือเป็นคนไทยหรือเป็นจีหรืออะไรเงี้ยขอแค่ให้คุยกันรู้เรื่องแล้วก็พูดภาษาเดียวกันเข้าใจกันได้อย่างเงี้ยค่ะแค่นี้ก็พอแล้วเห็นว่าคนเข้ามากลับมาแล้วเพิ่มไหมคะก็พอมีบ้างอะค่ะตามภาษาสาวโสดแต่ยังไม่มีใครยังไม่ได้แน่นอนอะไรกับใครไงค่ะค่ะความสัมพันธ์กับโยตอนนี้ยังโยไหนคะโยสวีเดนโยสวีเดนไหนคะไม่รู้จักไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักค่ะอันนี้ก็คือไม่รู้จักค่ะ
ันนี้กลับมาครั้งนี้คิดว่าจะมีประเด็นแบบว่าเกาเหลาไม่มีหรอกค่ะอดีตเป็นคนไม่เคยเกาเหลากับใครอ่ะพี่อดีตก็อยู่ของอดีตอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเขาจะเกาเหลากับอดีตก็จะไปห้ามเขาได้ยังไงใช่มั้ยคะอดีตไม่ได้ทําการเป็นตอนนี้ใช่มั้ยตอนนี้ก็คงทำงานไปเรื่อยๆอะค่ะตราบเท่าที่ยังมีคนจ้างก็ทำไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็อาจจะเปิดบริษัทใหม่ที่เมืองไทยเพราะตอนนี้คิดว่าจะวางแผนจะอยู่ในเมืองไทยระยะยาวแล้วก็คงค่ะโอเดทค่ะก็ไม่รู้จักกลัวว่าจะยิ่งมีปัญหาที่โยมากขึ้นอะไรนะคะกลัวว่าจะยิ่งมีปัญหาจะมีปัญหาเรื่องอะไรล่ะคะยังต้องมีปัญหากันอีกเหรอไม่มีแล้วมันจบไปนานแล้วถึงบอกว่าไม่รู้จักไม่อยากจำแล้วเรื่องพวกนี้มันไม่มีประโยชน์ถือว่าตัดความสัมพันธ์เป็นเพื่อนไปเลยหรือเปล่าก็รู้ว่าเขาเป็นใครอะค่ะแต่ก็แค่นั้นนะคะอย่างนี้มันดูเหมือนเปิดศึกงานก็คืองานค่ะไม่เกี่ยวอะไรกันเราเลยไม่พูดเรื่องนี้แล้วดีกว่ามันดูเหมือนเราเปิดศึกตัดขาดเขาไปเลยไหมคะอย่างนี้ค่ะไม่รู้ไม่รู้ค่ะไม่รู้ไม่พูดดีกว่าแต่เหมือนทางนั้นเขาแจกแจงมาเลยนะคะว่าแบบให้โอเด็ดไปใช้เบอร์นั้นนะคะที่แบบต้องเคลียร์เงินให้กับโอเด็ดมันจบไปนานแล้วค่ะเดี๋ยวไม่พูดดีกว่าไม่จบไปนานแล้วไม่คุยค่ะไม่เขาเด็ดอะไรอย่างนี้แล้วจะเข้าไปร่วมงานกับเขาที่เทนวอล์กอะไรทำได้ค่ะงานก็คืองานปล่อยซิงเกิลแรกไปเมื่อหลายเดือนก่อนจนแฟนๆเรียกร้องอยากฟังเพลงอื่นของหนุ่มต้นหวังทนชัยกันใจจะขาดเจอตัวหนุ่มต้นทั้งทีเลยต้องไปถามไทยกันซะหน่อยค่ะแถมได้ข่าวว่าเจ้าตัวทำงานหนักจนน้ำหนักลดหู้ไปหลายกิโลสงสัยต้องหาหวานใจมาคอยป้อนข้าวป้อนน้ำจะละมันคันเนียอัลบั้มนี้เราทำเองเยอะมากเพลงเนื้อหาของเพลงเป็นยังไงบ้างคะเพลงนี้บิลลิฟเรคคอร์ดก็คงเป็นแนวเพลงแบบว่าวัยรุ่นน่ะร่วมสมัยดนตรีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงมันอยู่ที่เนื้อหามากกว่าเนื้อหาเพลงอะไรเงี้ยอยากให้มันเป็นตัวเรามากที่สุดอะไรเงี้ยเพลงที่2ก็เลยเป็นแนวแบบว่ากวนๆหน่อยอะไรเงี้ยฮะเร็วใช่มั้ยคะเพลงนี้ไม่เร็วมากครับก็คงเป็นกลางๆแต่ไม่เร็วมากแล้วแต่คนฟังบางคนที่ชอบฟังเพลงช้าก็จะคิดว่ามันเร็วอะไรเงี้ยโยกได้ป่ะคะแต่ว่ามีจังหวะใช่โยกหัวตามได้อะไรเงี้ยฮะตอนนี้ดูเหมือนผอมลงใช่ไหมคะผอมลงเยอะที่คืออย่างที่บอกคือทำงานหนักมากแล้วก็ช่วงนี้ต้องเรียนด้วยครับเรียนเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยแล้วก็สอบแล้วก็ทำงานอะไรเงี้ยมันเลยแบบโอ้ลดไปประมาณกี่โลคะเนี่ย7-8โลมั้งประมาณนั้นจริงๆอยากจะผอมลงอยู่แล้วหรือว่ามันลงไปเองคะไม่ได้อยากผอมลงแต่ว่าคือช่วงนี้คือเราทำงานไงเราก็แบบว่าขอเต็มที่กับงานหน่อยแล้วเวลาช่วงโปรโมทเพลงปล่อยไปหรือว่าเราก็มีเวลาดูแลร่างกายมากขึ้นอะไรเงี้ยตอนนี้ต้องโดปอะไรเป็นพิเศษไหมคะช่วงนี้ก็มีพี่ๆเขาแฟนคลับอะไรเงี้ยก็จะพยายามซื้อนู่นซื้อนี่มาให้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับซุปไก่หรือว่าแบบอาหารอะไรเงี้ยกลัวเราผอมเกินไปอะไรเงี้ยภาพนิดนึงค่ะเห็นอย่างนัดก็แบบทำงานหนักไม่สบายเราเป็นอะไรบ้างไหมคะตอนนี้กลัวเหมือนกันเนี่ยกลัวเหมือนกันเพราะว่าช่วงปีแรกเลยที่ออกจากบ้านในเอฟคือป่วยเพราะว่าทำงานหนักทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็นอนพักผ่อนน้อยคือแอดมิดเลยหลายทีเหมือนกันเลยช่วงนี้ก็เหมือนแบบทุกอย่างมันจะเริ่มกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วเราก็เลยกลัวว่ากลัวแบบทำงานหนักไปก็น็อกเหมือนกันอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้พักเลยอย่างงานวันนี้ก็ต้องมาออกคอนเสิร์ตตลอดอะไรเงี้ยครับสบายดีตอนนี้ไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับสนุกครับสนุกมันคืองานที่เรารักนะครับเราทำมันก็ทำด้วยความชอบอะไรเงี้ยก็ไม่ผิดน่าเห็นใจสาวคนนี้เป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะเธอมากับข่าวเฉาตลอดสำหรับสาวบอลลูนพินสุดาล่าสุดมีคนเห็นเธอยืนทะเลาะกับผู้ชายกลางสี่แยกไฟแดงแถมแฟชั่นเซ็กซี่ที่เธอได้ขึ้นปกบนนิตยสารฉบับหนึ่งก็เงียบชี่อย่างไม่เป็นท่าเลยแหละค่ะเจอแต่ข่าวแย่ๆแบบนี้สาวบอลลูนจะว่ายังไงต้องไปฟังค่ะคือหนูยังไม่เห็นภาพนั้นนะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นแบบอาจจะมีการเข้าใจผิดอะไรเงี้ยคือหนูมีเพื่อนเป็นเกย์เยอะค่ะแล้วก็มีการเล่นแบบแรงๆผลักกันอะไรเงี้ยก็มีบ้างแล้วก็มีเพื่อนที่แบบชอบทะเลาะกับแฟนที่เป็นเกย์อ่ะแล้วทะเลาะกันแรงๆบ้างก็มีอ่ะแล้วก็มันมีทั้งสองเหตุการณ์เนี้ยอยู่ในชีวิตหนูก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นอะไรสรุปว่าคือเพื่อนเกย์ที่แบบว่ามาเล่นกันกับบอลลูนเล่นใช่ไหมหนูคือมันมีสองเหตุการณ์เนี่ยค่ะแต่ว่าหนูไม่แน่ใจว่าที่ในภาพอ่ะมันเป็นเหตุการณ์ไหนค่ะเห็นพี่เขาบอกว่าเป็นรถไฟฟ้าใช่ไหมคะอาจจะเป็นว่าเราไปจตุจักรกันเลยนะเพราะเวลาไปจตุจักรกันก็คือจะไม่ขับรถไปเพราะที่จอดรถมันหายากเลยก็มีรถไฟฟ้าบ้างเลยค่ะตรงนั้นน่าจะเป็นรถไฟฟ้าจริงเหรอคือถ้าสมมติว่ามีผู้ชายอย่างนั้นหนูคงแบบไม่ได้คบที่จะเป็นแฟนด้วยเลยนะแล้วก็คงจะออกห่างๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวหนูต้องไปดูภาพอีกทีนึงว่าจริงๆแล้วคือมันเป็นเรื่องยังไงบ้างไม่เคยนะที่ตบตีกันแรงๆแล้วก็แบบโดนผู้ชายตบเพราะเมื่อกี้พี่เขาบอกหนูว่าแบบโดนผู้ชายตบอะไรอย่างเงี้ยแบบรุนแรงเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ไม่รุนแรงใช่ไหมคะ
ก็มันต้องมีเถียงกันบ้างแต่ว่าตอนนี้หนูไม่มีแฟนนะคะใช่ค่ะไม่ใช่ก็อันนี้หนูยังไม่รู้ไงว่าเหตุการณ์อันไหนอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้ไม่มีแฟนแล้วก็ที่ทะเลาะกับแฟนบ้างในแต่ก่อนเนี่ยก็มีแต่ว่าไม่ถึงขั้นตบตีกันนานมากแล้วค่ะเป็นหลายปีแล้วเหมือนกันสองปีล่าสุดเห็นรับสลับผ้าถ่ายเซ็กซี่แต่มันไม่มีกระแสเลยทั้งที่แบบว่าเราก็ไม่เรียกกระแสแล้วแบบว่าโชว์เซ็กซี่แล้วอะไรอย่างนี้เรารู้สึกหนังสือเล่มไหนคะเป็นหนังสือมีไหมแบบล่าสุดเลยที่เราสัมภาษณ์แต่ไม่มีนะก็มีแต่แบบไม่ได้ปักโปขนาดเบาๆอะไรเงี้ยใช่ก็มีเบาๆแต่ว่าถ่ายมันเรียกกระแสไงแต่ก็ยังเงียบหนูไม่ได้ถ่ายเรียกกระแสเลยหนูถ่ายอ่ะหนังสือเล่มนั้นนะคะเพราะว่าหนูรู้จักกับเจ้าของหนังสือแล้วพี่เขาก็เหมือนกับคุยกันไว้นานแล้วว่าเดี๋ยวมาถ่ายเล่มนี้บ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเขามีหลายห่วงไงคะแล้วก็ยังไม่เคยถ่ายเล่มนี้อะไรเงี้ยเราก็ถ่ายเรียบร้อยที่สุดนะเท่าที่เขาเคยถ่ายมาเลยนะแล้วหนูก็ไม่ได้จะเรียกกระแสอะไรเลยหนูถ่ายเงียบๆของหนูถ่ายเบาๆใช่แล้วหนูก็ไม่ค่อยได้ไปไหนด้วยงานอะไรเงี้ยหนูก็ไม่ค่อยได้แบบออกอีเวนต์แบบคนอื่นๆซึ่งหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบคือหนูไม่ได้ติดตามเลยอะว่าแบบเอ้ยหนังสือออกไปแล้วมันจะเป็นยังไงเลยมีคนพูดถึงให้เราได้ยินบ้างไหมคะหมายถึงหนังสือเหรอใช่ก็บอกว่าไม่น่าถ่ายเพราะมันดูแบบมันดูแบบเบิ้มอะไรอย่างเงี้ยจริงๆทุกบอลลูนถ้ากล้าแบบว่ามันจะมีสลัดผ้าแบบว่ารับลมร้อนที่ดูว่าผิวเดินมีป่ะฮะยังไม่มีหนูยังไม่เคยถ่ายที่เป็นชุดว่ายน้ำเลยนะคะก็ไม่อ่ะพี่ขนมันไม่ให้แล้วมันก็ไม่พี่แต่ว่าคือชุดว่ายน้ำอะไรเงี้ยหนูก็ยังแบบไม่กล้าที่จะใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็อยู่ต่อหน้ากล้องอะไรเงี้ยถ่ายรูปโพสอะไรเงี้ยยังไม่ไหวอ่ะมีคิดจะล้างผ้าไหมเพราะผ้าเราออกมาค่อนข้างแบบแรงนิดนึงไม่นะก็แล้วแต่คนจะมองในมุมไหนมากกว่าเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นตัวของเราแหมดีใจค่ะก็ต้องขอแสดงความดีกับคู่รักคู่นี้นะคะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเปิดตัวนะคะควงคู่กันไปควงดูชุดวิวาใช่แล้วค่ะมาวันนี้ค่ะก็เลยต้องถามวันนี้ว่าได้เลิกแต่งงานหรือยังสำหรับหนุ่มเขตกับสาวแนทของเราใช่แล้วนะคะก็ได้เลิกเรียบร้อยแล้วนะคะในเดือน11นั่นเองค่ะแต่ว่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะต้องรอติดตามดูค่ะเพราะตอนนี้เหมือนจองคิวโรงแรมไปแล้วแต่ว่ารอให้ดูว่าโรงแรมมีคิวให้วันไหนค่ะแต่ก็ต้องขอแสดงความดีเรื่องหน้านะจ๊ะก็ขอให้ความรักของคู่สุขงอมแบบนี้ตลอดไปเรื่อยๆนะคะแล้วแต่ปุ๊บก็ขอให้มีทายาทมีเบบีเร็วๆนะคะเพราะว่าทางรายการของเราก็รอจะดูนัทจูเนียร์แล้วก็เคจูเนียร์ด้วยนะคะมาถึงข่าวที่สองกันบ้างค่ะเห็นบอกว่าวันนี้เป็นข่าวของสาวก้านยาวถูกต้องค่ะสาวคนนี้ค่ะเคยมีข่าวแบบไม่ค่อยดีมาตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นเบี้ยวงานบ้างแหละจอมเบี้ยงบ้างแหละล่าสุดค่ะกลับมาที่เมืองไทยแล้วนะคะหลังจากที่ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมาสนมนานค่ะกลับมาคราวนี้ค่ะพร้อมกับความโสดค่ะคุณพี่คะโสดแล้วหรอคะเขาบอกเขาโสดแล้วค่ะเมื่อก่อนนี้นะคะสาวคนนี้ต้องบอกว่าเป็นติดอันดับท็อป10เลยนะของสาวที่หนุ่มๆหลายคนเนี่ยใฝ่ฝันนะก็เขาได้ฉายาว่าโอ้เด็ดโอ้เด็ดเด็ดจริงๆนะผู้หญิงคนนี้ค่ะแล้วชิก็แอบพูดเกาะจิกกัดผู้หญิงคนนึงที่เขาเคยมีคดีด้วยเมื่อก่อนเป็นเพื่อนสนิทกันค่ะกับสาวโยสวัสดีนะคะแต่พอถามถ่ายว่าตอนนี้เป็นไงบ้างความสัมพันธ์ใครคะไม่รู้จักแรงกลายเป็นเพื่อนรักหักหลืมโหเป็นแล้วไม่ใช่ไม่รู้จักเลยไม่ใช่ร้อนนะคะไม่รู้จักใครเหรอคะไม่รู้จักค่ะนี่เป็นประเด็นขึ้นมาอีกแล้วแรงตรงนี้นะคะแต่เขาก็ไม่ซีเรียสก็คือไม่รู้จักค่ะก็แค่จบไม่มีการตอบคำยาวทั้งสิ้นค่ะจบค่ะก็ตามสไตล์ของสาวอดีตเขาแหละเนาะมาแรงแซงแล้วก็ตรงจริงๆถูกต้องค่ะโอ้เด็ดจริงๆค่ะสำหรับเพลงนี้คุณผู้ชมค่ะต้องพักสักครู่ค่ะเพราะช่วงหน้ายังมีก็สิบรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง INTV ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอนช่องนี้รวย24ชั่วโมงพบกับความหลากหลายในแวดวงธุรกิจให้คุณได้ตื่นตัวไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางการตลาดผลประกอบการการเปิดตัวสินค้าและกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจรวมไปถึงความเคลื่อนไหวขององค์กรกับรายการข่าวสังคมธุรกิจทางช่อง INTV และ TVD ผมได้กลับมาที่นี่อีกครั้งถึงแม้ชีวิตของบุคคลที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปแต่สำหรับผมไม่มีความสุขไหนมากไปกว่าการได้หยิบยื่นโอกาสให้กับคนไทยทุกชนชั้นกว่า10ปีครอบครัวนักธุรกิจ New Life เต
ติบโตมั่นคงด้วยธุรกิจขายตรงแบบเครือข่ายอย่างมากมายภายใต้ปณิธานที่ว่าเราจะมุ่งนำคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ประชาชนด้วยความเชื่อมั่นในสินค้าที่ดีและมีคุณภาพสูงผมขอสัญญาว่าผมจะไม่หยุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยตราบนานเท่านาน10ปี New Life เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าอีกครั้งนึงค่ะอย่างที่บอกไปเบรกนี้เรามีอะไรให้เบรกนี้ค่ะก็ยังคงมีกอสซิปร้อนๆนะคะผู้ชมได้ชมกันค่ะไม่เฉพาะในไทยนะคะเพราะว่าต่างประเทศก็มีข่าวฮอตๆร้อนๆไม่แพ้กันค่ะไม่สังเกตหรอกค่ะวันนี้น้องเล็กไม่มาอีกแล้วไม่มาอีกแล้วเพราะว่าชีก็บินข้ามน้ำข้ามทะเลไปเขาเรียกว่าอะไรไปพิมพ์พำนักอยู่ที่นั่นเลยไปอยู่ที่นั่นเลยไม่กลับมาแล้วไม่ใช่พี่ส่งน้องเล็งไปเก็บข่าวก็สิบต่างประเทศฝากคุณผู้ชมเช่นเดิมนะคะแต่ว่าจะร้อนจะแซ่บเหมือนน้องเล็งแค่ไหนนะไปชมพร้อมๆกันดีกว่าค่ะควงกันไปไหนแต่ไหนแบบไม่แคร์สื่อแต่ไงไม่ยอมปิดปากใช้คำว่าแฟนสักทีเลยคะสำหรับหนุ่มว่านชนกิจพอหลังจากที่ความรักกับสาวพิมพ์มาดาเกิดระหองระแหงกันจนต้องห่างกันไปสักพักแต่รู้สึกว่าทั้งคู่จะกลับมาหวานกว่าเดิมเพราะมีคนยืนยันว่าทั้งคู่ได้จูงมือกันไปดูคอนเสิร์ตแบบน้ำตาเรียกพี่กันเลยล่ะค่ะว่าแต่ที่เขาเมากันว่าช่วงที่ห่างกันสาวพิมพ์กลับไปคุยกับแฟนเก่าเนี่ยจริงหรือเปล่าล่ะคะหนุ่มว่านชุ่มชื่นเหมือนเดิมหรือเปล่าล่ะครับคือคงจะบอกว่าเหมือนเดิมคงไม่ได้เพราะว่าระหว่างทางมันก็ไม่ได้มีวันหรือไม่ได้มีช่วงไหนที่มันแบบโหแยกย้ายกันไปไม่ชุ่มชื่นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็คงจะมีมากบ้างน้อยบ้างตามงานที่ต้องทำหรือว่าความรับผิดชอบของแต่ละคนนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วครับว่าผมเองกับคุณพิมพ์ก็พยายามทำให้มันดีที่สุดนะครับในทุกวันบ้างครับก็อย่างช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงซ้อมคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยเสร็จงานแล้วถ้าเจอกันได้บ้างก็จะดีครับอย่างที่บอกว่าไปดูคอนเสิร์ตดาก็คือไปด้วยกันครับก็ไปด้วยกันครับคอนเสิร์ตดาแอนด์ดิไอดอลที่ Greenwave จัดก็คือเหมือนกับอยากดูครับอยากดูทั้งคู่พิมพ์ก็อยากดูผมก็อยากดูก็เลยชวนกันไปดูใช่ครับช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าได้เจอกันบ่อยขึ้นกว่าก่อนหน้านี้บ่อยขึ้นนะครับก็บ่อยขึ้นหรือไม่งั้นก็เราก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นในการเนี่ยเหมือนกับก็คงต้องปรับตัวเองด้วยแบบปรับทัศนคติหลายๆอย่างความวุ่นวายช่วงนี้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าคงถ้าเท่าที่รู้จักกันหรือว่าเท่าที่คุยกันคงไม่มีเรื่องแบบนี้แน่นอนแล้วก็ผมรู้สึกว่าเรื่องประเด็นเก่าเนี่ยผมว่าเราไม่พูดถึงดีกว่าคุยเรื่องเก่านี้กันไหมครับไม่ได้คุยกันหรอกครับเพราะว่าผมเองก็รู้สึกว่าผมเชื่อเขาตลอดผมไม่คิดว่าการที่เราแบบการที่เราแยกย้ายกันไปทำงานไปรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองมันจะทำให้ต้องมีการดึงใครเพิ่มเติมเข้ามาอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเราไม่พลาดพิงถึงใครเลยน่าจะสบายใจที่สุดแต่เมื่อวันนี้ไม่ครับไม่เลยครับไม่เลยแต่เมื่อวันนี้กระแสข่าวนี้บอกว่ากลับไปคุยกับคนเก่าอะไรเงี้ยค่ะแบบว่าน่าจะไม่มีอะไรนะครับผมตอบให้เลยก็ได้ผมยืนยันให้เลยก็ได้ว่าไม่มีอะไรไม่มีแน่ๆไม่มีแน่ๆคือไม่ได้คุยกันครับไม่ได้ถามถึงเรื่องนี้ไม่เพราะผมเองกับคุณพิมพ์พยายามไม่โยงใหญ่อะไรถึงใครเลยเพราะว่าถึงแม้จะเจอกันน้อยหรือว่ามีเวลาน้อยเนี่ยแต่เราก็อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์นะครับมันก็จะไม่มีอะไรไว้ใจครับไว้ใจแน่นอนคือถ้าเกิดคุยกันแล้วไม่ไว้ใจก็ลำบากนะผมว่าตามแบบไม่สบายใจตลอดหายป่วยหมาดๆก็ต้องออกมาแต่ฟุตบอลกับเพื่อนๆซะแล้วล่ะค่ะสำหรับหนุ่มยงธนากรซึ่งดูจากสีหน้าแล้วก็ยังไม่ค่อยหายดีสักเท่าไหร่เลยต้องถามไทยอาการซะหน่อยค่ะว่าป่วยเป็นโรคอะไรพร้อมกับอัปเดตละครว่าเมื่อไหร่แฟนๆจะได้ชมหนุ่มยงโชว์หน้าตีหล่อให้หายคิดถึงกันอีกหรือว่าจะไปเอาดีทางธุรกิจเพราะได้ข่าวแววว่าหนุ่มยงกำลังจะทำธุรกิจจริงหรือเปล่าคันเนี้ยคือต้องบอกตรงว่าเพิ่งหายป่วยครับแต่ยังไงเรามีเชื้อโรคเป็นตัวช่วยนะครับใครมาแย่งมองเราก็เตรียมตัวติดโรคครับป่วยเป็นอะไรคะไข้หวัดไข้หวัดครับหนักแม่ไข้ไหนคะไม่ถึงกับหนักมากครับเพราะว่าหายแล้วนะคะตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้ก็อย่างล่าสุดละครจบไปครับตอนนี้ก็กำลังคุยเรื่องละครอยู่ครับอยากจะได้บทยังไงอะไรยังไงบ้างจริงๆตอนนี้อยากได้บทแปลกๆหรือแบบดราม่าหน่อยเพราะว่าเราเล่นแบบว่าจ๊ะจ๋าบายบายคือบทธรรมดาไม่มีอะไรมากมาเยอะแล้วเราเป็นคนชอบดูหนังอยากเล่นอะไรที่มันได้ใช้
ได้ใช้ประสบการณ์มากได้ใช้ความสามารถมากขึ้นอีกหน่อยอยากเล่นร้ายด้วยหรือเปล่าอะไรที่เป็นดราม่าเล่นหมดครับอยากเล่นหมดดราม ร้ายก็ได้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้มีละครติดต่อมาแต่เราก็เลือกบทเลยใช่มั้ยไม่ถึงกับเลือกหรอกครับแต่คือจริงๆถ้าอยากถ้าเลือกได้นะจริงๆก็ไม่เลือกครับอะไรก็เล่นครับมีธุรกิจอะไรอยู่บ้างไหมคะตอนนี้ตอนนี้กำลังมองๆอยู่ครับแต่ยังบอกไม่ได้ทำธุรกิจอะไรคะจริงๆส่วนใหญ่ชอบของกินครับแต่กำลังคุยอยู่นี่ก็จะเป็นเรื่องไม่ใช่ของกินแต่ว่ามีประโยชน์เป็นที่สนใจอยู่ตอนนี้ครับมีหุ้นส่วนหรือว่าเราคนเดียวมีครับต้องมีหุ้นส่วนครับเพราะว่าคนเดียวไม่ไหวครับจะได้ข่าวดีกันเมื่อไหร่ครับน่าจะสักระยะหนึ่งครับตอนนี้ก็คุยกันมาประมาณหนึ่งแล้วใกล้จะเปิดการแสดงให้ชมกันเต็มที่แล้วล่ะค่ะสำหรับละครเรื่อง Flame The Musical ที่ได้เหล่านักแสดงจาก KPN และ AF มาร่วมการแสดงในครั้งนี้อีกด้วยเจอตัวหนุ่มบี้ KPN เลยต้องไปอัปเดตถึงความพร้อมว่าตอนนี้ให้คะแนนตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเพราะได้ข่าวว่าทั้งร้องทั้งเต้นไหนจะต้องเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตอีกทำงานเยอะแบบนี้อย่าลืมดูแลตัวเองนะจ๊ะหนุ่มบี้ครับผมตอนนี้ Flame ก็ไปถึงเกือบ 80% แล้วครับเพราะว่าตอนนี้ทุกวันที่ไปซ้อมก็กำลังรันทูอยู่ทุกรอบที่ไปก็เลิกตีหนึ่งตีสองทุกวันเลยครับเราปีกเวลาไงบ้างต้องโปรโมทเพลงด้วยใช่โปรโมทเพลงด้วยก็ช่วงนี้คงใช้ร่างกายเยอะหน่อยครับใช้ร่างกายเปลืองใช่ครับตอนครับก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องพักผ่อนนิดนึงครับก็ต้องขึ้นรถปั๊บหลับคือนอนตลอดเวลาเพราะว่ามันเวลานอนไม่พอเลยครับหรือที่ซ้อมมาแล้วไป 10% ที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่พอใจตรงไหนของเราบ้างไม่พอใจทุกๆอย่างคืออาจจะเป็นเพราะเราเป็นเด็กใหม่ด้วยครับแล้วก็ละครเวทีเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกแล้วก็สิ่งที่ตัวเองแสดงออกไปเราก็ไม่รู้ว่ามันเต็มที่หรือยังดีหรือยังสำหรับคนดูครับแต่ว่าก็ได้คำติชมจากคนดูมาบ้างแล้วก็ดีใจที่ทุกคนแบบสนใจผมดูของผมแล้วจะได้ติชมของผมแล้วก็ผมก็จะใช้คำติชมของอย่างพี่ลิงเป็นผู้กำกับเอามาแก้ไขกับตัวเองผู้กำกับดุไหมคะดุเราไหมดุมากพี่ลิงดุครับ ครับเพราะพี่ลิงจะค่อนข้างจะสอนในวิธีของเขาคือจะดุครับแต่ผมชอบผมเป็นคนที่ชอบอยู่แล้วเรื่องดุนี่นะครับเพราะพ่อแม่ผมมาดุผมมาตลอดครับถ้าไม่ดุก็ไม่รักใช่ไหมครับงานเยอะมากเลยค่ะฝนก็ตกด้วยอย่างนี้ไม่สบายดูแลสุขภาพบ้างไหมคะเมื่อวานก่อนเพิ่งไม่สบายแต่ว่าตอนนี้ผมว่าไอมาหลายเดือนแล้วอยู่ใช่ไหมดูแลตัวเองไงบ้างช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองทานน้ำเยอะๆทานน้ำตลอดเวลาครับครับผมแล้วก็การที่ทานน้ำมันก็ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงอยู่แล้วครับใช่จะเข้าถ่ายรอบแรกกันเมื่อไหร่ยังไงคะเรื่องเฟรมโอเคบัตรรอบแรกนะครับขายที่ bananabooking.com นะครับหรือว่าซื้อติดต่อได้ที่080นะครับ2600771-6นะครับตอนนี้มีทั้งหมดวันที่9 10 11นะครับแล้วก็16 17 18 23 24 25นะครับแล้วก็มีทั้งหมดมี9รอบตอนนี้เต็มไปรอบ2รอบนะครับเดี๋ยวทุกคนรีบจองบัตรกันรีบซื้อกันนะครับจะได้มาดูพวกเรา KPN Award มีทั้งบี้แอรี่โรสแล้วก็กับพี่ๆ AF ด้วยกันนะครับยายบ้านจากหลังเก่ามาอยู่กับสไปซี่ดิสก็ปล่อยเพลงประกอบภาพยนตร์มาให้แฟนๆได้ฟังกันแบบไม่ต้องรอนานเลยเลยค่ะสำหรับวงไมล์แถมยังทำเพลงให้กับศิลปินอื่นๆอีกมากมายจนกลายเป็นโปรดักชั่นเฮาส์ไปแล้วเจอตัวหนุ่มเป้นักร้องนำเลยต้องไปถามถ่ายถึงการทำงานกับบ้านหลังใหม่กันสักหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างคะพี่ถามถึงการทำงานในค่ายใหม่นิดนึงค่ะตอนนี้เริ่มทำงานหรือยังเริ่มต้นแล้วครับแล้วก็ตอนนี้เรามีเพลงใหม่ไปเรียบร้อยแล้วก็ใหม่เลยใช่มั้ยจริงๆแล้วเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ครับชื่อเพลงว่า Mid My มันประกอบภาพยนตร์ชื่อเรื่องว่า Mid My Racing Love ครับก็เพลงนี้เป็นครั้งแรกที่หลังจากที่จบกับ Nano Records แล้วเพลงนี้เหมือนกับเป็นซิงเกิลแรกที่ได้ทำออกมาได้มีโอกาสไปทำแบบประกอบอย่างนี้ได้ไงคะก็จริงๆจริงๆคือทั้งหนังติดต่อมาเลยครับโดยตรงก็คือจากทางออนป้าติดต่อกลับมาก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับเพราะจริงๆแล้วเพลงของเราปกติแล้วก็เป็นเพลงเก่าที่เอาไปใส่ในหนังอะไรเงี้ยตุ๊กกี้ที่ผ่านมาเต๋าเตะระเบิดที่ผ่านมาก็ยังเป็นเพลงเก่าอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นเพลงใหม่เลยใหม่เลยใช่แล้วก็อีกอย่างนึงคือหนังเรื่องนี้จะมีอีกอันนึงก็คือทำ Unlovable ครับเป็น remake version เป็นน้องกรีน AF คนร้องเป็น Easy Listening เดี๋ยวอยากให้ลองฟังดูเร็วๆนี้เดี๋ยวได้ฟังนึงถามนิดนึงเราจำเป็นต้องแบบรู้พล็อตเรื่องหรือว่าได้ดูหนังก่อนมั้ยคะถึงคุณบอยครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นดีเรคเตอร์เขามาบอกเราว่าแบบหนังเป็นประมาณนี้เป็นหนังตลกที่แบบมีแก๊กของความรักกับความเร็วของรถ
ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดเราเปรียบเทียบความรักกับความเร็วของรถเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยได้คำมันมาคำหนึ่งเขาว่ามิดไมล์แล้วมันเหยียบแล้วมันเหยียบสุดดีอะไรเงี้ยก็เลยว่าการแบบว่าเออถ้าเราเหยียบถ้าแท้เราจะเหยียบคันเร่งรถเราเป็นเหยียบความรักส่งคนอื่นเนี่ยคงจะมันดีเริ่มปล่อยแล้วใช่ไหมเพลงเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ปล่อยในคลื่นวิทยุไปเรียบร้อยแล้วก็มีในอินเทอร์เน็ตไปได้ประมาณ 3-4 วันแล้วครับที่แบบเบียบ้างครับซื้อได้ครับซื้อได้ก็เร็วๆนี้เดี๋ยวจะมี MV ด้วยครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเร็วๆนี้แน่นอนอัลบั้มใหม่ของชาติสไปซี่บ้างเมื่อไหร่แบบจะได้ฟังซิงเกิลแรกที่ไม่เกี่ยวกับหนังเนี่ยคือตอนนี้จริงๆแล้วเรามีเดโมมีทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับก็รอเวลาที่จะให้มันพอดีแล้วจะได้ทำนะครับแต่ว่าคือตอนนี้ด้วยความที่ว่าวงมายเป็นโปรดักชั่นเฮาส์ไปแล้วก็คือทำเป็นทีมทำเพลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราทำเพลงกับหลายคนมากทั้ง AF ทั้งอะไรเงี้ยคือตอนนี้เราทำให้หลายๆคนแล้วก็คือเวลาจะค่อนข้างน้อยมีการทัวร์ด้วยนะครับก็จะแต่จะพยายามทำให้มันทันภายในเดือนธันวาคมนี้รับรองมีซิงเกิลใหม่ให้ฟังกันแน่นอนครับผมเป็นซิงเกิลใหม่ของอัลบั้มที่3ของเราแน่นอนอัลบั้มเลยฝากซิงเกิลโอเคก็ฝากฟังกันหน่อยแล้วกันนะครับชื่อเพลงว่ามิดใหม่นะครับเป็นคือเป็นเพลงใหม่ที่มั่นใจว่าคนที่เคยฟังวงมายมาก่อนน่าจะไม่เคยฟังแบบนี้แน่ๆเพราะว่าเป็นเพลงเร็วมากแล้วก็ฉีกทุกภาพของวงมายเลยถ้าใครอยากเห็นมุมวงมายในมุมสนุกๆ นะครับแล้วก็ใหม่ออกไป ก็ฟังเพลงนี้ได้แล้วกันนะครับเข้าไปดูได้ Facebook ของเราครับ www.facebook.com/myband ครับผมข้างในนั้นจะมีลิงก์ทุกอย่างเกี่ยวกับเราทั้งหมดโดนจับตามองถึงความสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาเลยล่ะค่ะสำหรับหนุ่มฮิปฮอปอย่างหนุ่มขันไทเทเนียมกับสาวศรีริต้าเจนเซนล่าสุดหนุ่มขันก็โดนเมาว่าเบี้ยวส่งดอกไม้ไปให้ฝ่ายหญิงที่งานหนึ่งจนหลายคนแอบสงสัยว่าทั้งคู่ยังสวีทกันอยู่หรือเปล่างานนี้หนุ่มขันเลยต้องรีบออกมาชี้แจงถึงความสัมพันธ์แถมตบท้ายว่าคุณแม่ปลื้มสาวริต้าเอามากๆด้วยล่ะค่ะพูดขนาดนี้ตกลงความสัมพันธ์เป็นยังไงคะเนี่ยหนุ่มขันจริงแล้วอันนั้นเขาไปเขียนเองนะครับผมไม่ได้บอกว่าจะส่งไปนะฮะก็ส่งกำลังใจให้ส่งเสมออยู่แล้วนะฮะแต่ว่าไอ้การเบี้ยวนี่ถ้าผมบอกว่าผมจะทำอะไรแล้วผมต้องทำแน่นอนฮะไม่เบี้ยวแน่นอนแต่ว่าวันนั้นเราไม่ว่างอยู่แล้วก็เลยครับแต่ว่าผมไม่ทราบว่าใครเป็นคนเขียนว่าผมจะส่งดอกไม้ไปให้แต่ว่าผมไม่ได้ส่งไปแล้วได้คุยกันติดต่อมาไหมคะว่าติดต่อมาครับไม่ของผมไม่รับไม่ได้รับทราบนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่วันนั้นเองได้คุยกับพี่ดิจิตอลเรื่องข่าวเรื่องข่าวดอกไม้ครับเปล่าไม่ได้คุยเลยครับมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันเรื่องใหญ่สำหรับพวกเราอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกที่เห็นข่าวนี้งงไหมครับงงครับฮะมีคนส่งเมสเซจมาให้แล้วผมก็บอกอ้าวไม่ได้ไปก็โดนด่าด้วย อะไรรู้สึกว่าเป็นคนที่แบบว่ากลายเป็นคนไม่ดีในสังคมนะฮะก็จริงๆแล้วถ้าผมบอกว่าจะส่งดอกไม้ผมต้องไปแน่นอนไม่มีครับฮะเพราะถ้ามีที่จะรับก็เราก็ยังเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่ได้รับงานคู่นะครับเดี๋ยวก็ไปถามเขาก็ได้นะฮะหรือฟังนู้นนะฮะอายุเก่งแค่อย่างนี้แล้วมีติดตามฝากความยินดีมาไม่ต้องงานแสดงก็ส่งแมสเซจมาครับความยินดีก็ได้ดูว่าฝั่งนู้นรูปเป็นไงผมก็ส่งรูปไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยจัดโซน VIP ไว้ให้กับเพื่อนเขาแล้วเขาเลยครับฮะแล้วก็เพื่อนทั้งนี้ด้วยนะครับมากันทั้งครอบครัวครับฮะมากันหมดทุกครอบครัวนะครับครบ3ใบเถาเป็นเกสพิเศษอะไรนี้โหยผมไม่กล้าผมอายฮะไม่อายเรียกว่าจัดโซนให้ลิต้าเป็นที่ของคนพิเศษของขาดลิต้าก็จัดให้ทุกคนนะครับให้คนผู้เชี่ยวอย่างแม่ด้วยนะฮะแม่ผมแม่เวแม่เดอะไรอย่างนี้ใช่ครับอย่างนี้ก็ในวันนั้นแม่ก็ได้เจอกับลิต้าอ๋อเคยเจอกันแล้วครับเป็นยังไงก็แม่ชอบอยู่แล้วครับลิต้าเป็นคนน่ารักหลายคนรู้ความสัมพันธ์ไม่หลายจะคุ้นแล้วจริงเราค่อยๆดูกันไปครับไม่รีบร้อนฮะก็เป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดจริงๆคุยกันคนเดียวไม่คุยกับคนอื่นเลยลิต้าเป็นคนน่ารักมากฮะคอนเฟิร์มว่าเขาเป็นคนที่ใจดีน่ารักมากแล้วก็จริงๆแล้วก็น่าจะ2ปีกว่าแล้วนะฮะที่คุยกันครับเหมือนมีของให้อย่างงี้เรื่อยๆบอกว่าอยากให้เป็นแฟนกันสักทีหรืองั้นเที่ยวหรือกดดันหรือคุยกันมั้ยเพราะว่าเป็นแฟนสักทีหรออะไรอย่างงี้อ๋อไม่ได้คุยครับเราก็ค่อยๆดูกันไปครับแบบเพื่อนๆลุ้นมั้ยคะลุ้นเออใช่อยู่แล้วครับใช่อยู่แล้วครับใช่อยู่แล้วก็อย่างที่บอกเราเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็คุยกันแค่ผมก็คุยกับเขาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยผมก็เ
ชื่อว่าก็คงเหมือนกันนะฮะแล้วก็ดูกันไปดีกว่าไม่รีบร้อนฮะรีบร้อนหลายคู่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเวิร์กฮอลลีวูดโดสิสำรสสำรักตามหัวใจเรียกร้องเป็นรอบที่2แล้วล่ะค่ะสำหรับคิมคาร์ดาเชียนดาราเรียลิตี้ไฮโซสุด X ที่เข้าพิธีวิวากับคริสฮัมฟรีย์แฟนหนุ่มนักบาสเกตบอล NBA เป็นที่เรียบร้อยท่ามกลางบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกของคฤหาสน์เก่าแก่ในเมืองซานตาบาร์บาร่าเมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ที่20สิงหาคมที่ผ่านมาโดยแขกรับเชิญกว่า440ชีวิตและมีคนดังจากวงการฮอลลีวูดมาร่วมงานอย่างคับคั่งต้องอดทนเก็บเป็นความลับนานร่วมปีในที่สุดแดเนียลและคริสพระเอกหนุ่มจากแฮร์รี่พอตเตอร์นางชุดพ่อมดน้อยขวัญใจคนทั่วโลกก็เปิดตัวโรซานโคเกอร์แฟนสาวรุ่นพี่อย่างเป็นทางการท่ามกลางกระแสข่าวลือว่าเขาอาจจะตัดสินใจสละโสดเข้าพิธีแต่งงานแบบสายฟันแลบแต่อีกไม่ช้านี้ด้วยล่ะค่ะเรื่องนี้ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อทั้งคู่ถูกจับภาพได้ที่นครนิวยอร์กโดยทั้งสองคนเดินจูงมือกันตามภาษาคู่รักหนุ่มสาวอย่างมีความสุขนานาจะมีโอกาสออกเที่ยวพักผ่อนสักทีก็ยังไม่วายเป็นข่าวจนได้ล่ะค่ะถึงแม้เจโชนักร้องหนุ่มจะสวมแค่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นแถมยังสวมผ้าปิดจมูกก็ไม่พ้นสายตาอันแหลมคมของแฟนๆไปได้แฟนๆถึงกับร้องเรียกกันเสียงหลงทำเอาเจโชใช้ความเร็วสายฟ้าแลบวิ่งหายไปที่ต้องวิ่งหนีก็เพราะว่านอกจากจะมีคุณแม่เดินทางไปด้วยยังมีสาวน้อยอีกคนหนึ่งซึ่งคาดว่าจะเป็นคุณหลิงนางแบบได้ประสบอายุ18ปีที่กำลังตกเป็นข่าวว่าเป็นแฟนสาวคนล่าสุดของเจโชนะสิคะเกิดมาเป็นคนดังจะต้องวิ่งหนีปาปาราซี่กันแบบนี้เลยค่ะหลังจากที่ FNC Music ต้นสังกัดของร็อกแบนด์เกาหลีสุดเกรี๊ยดอย่างวง CN Blue ได้ประกาศอย่างเป็นทางการให้สาวๆทั่วเอเชียได้ดีใจจนเนื้อเต้นและเตรียมเก็บเงินหยอดกระปุกกันไว้ล่วงหน้าแล้วสำหรับ Asia Tour Concert 2011ของพวกเขาที่เริ่มจะเปิดฉากประเดิมโชว์แรกในกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ช่วงเดือนกันยายนนี้แฟนๆชาวไทยก็เตรียมกีดได้ค่ะเพราะต้นสังกัดยืนยันว่าหนุ่มๆ CN Blue จะมาเล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยอย่างแน่นอนค่ะคู่นี้นะคะน้องจอยก็ไม่เปิดตัวสักทีตกลงว่าจะเป็นอะไรกันคะน้องจอยเขาบอกว่าความสัมพันธ์ยังไม่ใช่คำว่าแฟนค่ะสำหรับหนุ่มขันไทเทเนียมนะคะแล้วก็หนุ่มสาวศิริต้าเจนเซ่นนะคะคู่นี้เขาน่ารักกันมากๆเลยค่ะควงคู่กันไปไหนตอนไหนนะคะแต่ว่าก็บอกว่าไม่ใช่แฟนยังแค่คำว่าเพื่อนสนิททำไมดาราต้องไม่ใช่คำว่าแฟนล่ะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะเหมือนเราสองคนหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอต่อไปนะบทสรุปของทั้งสองคนนะคะตกลงว่าเขาจะเป็นอะไรกันนอกจากคำว่าแฟนหรือว่าเป็นแค่คำว่าเพื่อนเป็นอะไรไม่รู้แต่ดูว่าคุณแม่ของหนุ่มคันนะคะปลื้มสาวซิลิต้าเอามากๆเลยค่ะไม่รู้ว่าต้องการจะได้มาเป็นลูกสะใภ้หรือเปล่านะคะสินะปิดที่หนุ่มคนนี้กันบ้างค่ะสำหรับหนุ่มแดเนียลนะคะพระเอกแฮร์รี่พอตเตอร์ล่าสุดน้องจอยค่ะรู้ไหมคะว่าทำไมคะเปิดตัวแฟนสาวค่ะอุ้ยตายไม่ใช่นางเอกที่เล่นแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเปิดตัวแฟนสาวก็เป็นเรื่องปกติแต่นี่แหล่งข่าววงในแอบกระซิบมาว่าดาเนียลอาจจะลงเอยตกลงป่งชิ้นแต่งงานกับแฟนสาวคนนี้พระช่วยเขาอายุสักเท่าไหร่คะคุณพี่คะบอกว่าแฟนสาวนี้อายุแก่กว่า2ปีแต่ว่าเจ้าตัวเขาอายุไม่เท่าไหร่เองเท่าๆ20กว่านิดๆใช่ไหมตายแล้วแรงตรงนี้ค่ะของดาเนียลบอกว่าถึงแม้ว่าฝ่ายว่าที่เจ้าสาวเนี่ยนะจะมีอายุมากกว่าดาเนียลค่ะน้องจอยค่ะแต่ก็ไม่ได้ทำให้เป็นอุปสรรคค่ะเพราะทั้งคู่รักกันและก็เข้าอกเข้าใจกันอย่างดิบดีเป็นว่าข่าวนี้จะคมลอยหรือเป็นข่าวจริงนะคะก็ต้องรอติดตามกันเพราะว่าเกิดเป็นเรื่องจริงเนี่ยพิธีงานแต่งจะต้องมีแน่นอนอลังการด้วยใช่แล้วค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวของหนุ่มคนนี้บ้านก่อนค่ะกับหนุ่มเจโชคนนี้เมื่อสักครู่คนที่แล้วดาเนียลเขาเปิดตัวยังเป็นทางการค่ะแต่หนุ่มคนนี้ค่ะรับล่อๆนั่นน่ะสิค่ะขนาดว่าเป็นวันว่างๆค่ะน้องจอยค่ะแอบสวมเสื้อไปวิ่งจ็อกกิ้งใส่แมสด้วยใช่ค่ะแต่ปรากฏว่ามีมือดีมีตาดีแอบเห็นหนุ่มเจโชวิ่งจ็อกกิ้งอยู่ที่สวนสาธารณะใกล้บ้านแต่ไม่ได้วิ่งคนเดียวสิคะคุณน้องใครคะทำไมคะพาคนที่บอกว่ากำลังเป็นที่จับตามองว่าเป็นแฟนสาวคนล่าสุดคุณหลินจ้าได้ข่าวว่าเป็นนางแบบสวยเชียวคนนี้นะคะพอเขาเห็นปาปาราซี่ปุ๊บวิ่งหนีกันเลยค่ะคุณพี่คะสะกิดกันวิ่งเลยทำไมเป็นดาราแล้วทำไมคะ
กลัวเน็ตติ๊กต๊อกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้แอบเห็นใจเขาเหมือนกันนะคือฉันจะมาชีวิตประจำวันของฉันทำไมฉันต้องเป็นอย่างนี้ฉันต้องวิ่งหนีคนอื่นด้วยอุ๊ยตายละต้องรอดูติดตามกันต่อไปนะจ๊ะสำหรับคู่นี้ถ้าเปิดตัวเมื่อไหร่รับรองก็คงดังเปรี้ยงแน่นอนโอ้ไม่ต้องเปิดแล้วค่ะเขาก็คงรู้กันแล้วค่ะตอนนี้นะคะวันนี้นะคะเรียกว่าจุดใจมากๆนะคะใน2เบรกแรกค่ะทั้งก็สิบทั้งไทยและเทศค่ะเบรกหน้าคุณพี่มีอะไรให้ดูบ้างคะกิจกรรมดีๆมากมายค่ะคุณน้องค่ะรวมทั้งคอนเสิร์ตมีมาให้ชมแน่นอนค่ะในเบรกหน้าค่ะโอ้ยจะเบรกหน้าเลยเหรออยากดูจะแย่แล้วไม่ได้ค่ะน้องใจค่ะพักกันสักครู่ก่อนค่ะภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง INTV ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน INTV ช่องนี้รวย24ชั่วโมงพบกับความหลากหลายในแวดวงธุรกิจให้คุณได้ตื่นตัวไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางการตลาดผลประกอบการการเปิดตัวสินค้าและกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจรวมไปถึงความเคลื่อนไหวขององค์กรกับรายการข่าวสังคมธุรกิจทางช่อง INTV และ TVD กลับมาแล้วนะคะในเบรกที่3ค่ะกับรายการ INTV Star ค่ะแน่นอนค่ะอย่างที่บอกไปเบรกนี้เรามีกิจกรรมดีๆค่ะมาเสิร์ฟคุณผู้ชมถึงบ้านนะคะมาเริ่มกิจกรรมแรกกันดีกว่าค่ะเป็นกิจกรรมที่ต้องบอกนะคะเป็นกิจกรรมแบบต่อเนื่องมาถึง3ปีแล้วค่ะสำหรับนี่ค่ะบริษัททีวีบูรพาค่ะน้องจอยโอ้รู้เลยค่ะเพราะบริษัทนี้นะคะทำแต่ละรายการนะคะเรียกว่าส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตชาวบ้านมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกบในกบนกกะลาคนค้นคนโหเรียกว่าแต่ละรายการเนี้ยเป็นที่จับตามองมากๆเลยค่ะวันนี้คุณพี่พาไปดูอะไรคะใช่ค่ะวันนี้คุณพี่จะพาไปชมภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวค่ะคนค้นคนปีที่3แล้วปีที่3แล้วโอ้โหเรียกว่าได้รับการตอบรับอย่างดีมากๆเลยค่ะปีนี้พิเศษยังไงไหมคะคุณพี่คะพิเศษตรงที่ว่ามีศิลปินอย่างพี่ไมค์พี่รมพรของเรามาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนคนเป็นยาใจไงเป็นกำลังใจให้กับคนที่อยู่ในบุคคลที่อยู่ในติดอันดับของคนค้นคนปีนี้เป็นกำลังใจให้เขาในการก้าวต่อไปเขาได้รับฉายาเป็นยาใจคนจนใช่ไหมคะโอ้โหปีนี้ส่วนภาพบรรยากาศวันนั้นนะจะเป็นอย่างไรน้องจอยเราไปชมกันดีกว่าค่ะก็ผมได้ชมรายการเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับผม30ปีที่แล้วตอนนั้นผมยังไม่เกิดครับยังไม่เกิดได้นั่งดูอยู่นะครับกับภรรยาบนเตียงคือแต่นั่งนะแต่นั่งไม่ได้นอนไม่ได้คนไหนอะภรรยาขอโทษครับอาจารย์ครับคือเป็นในนั่งภรรยาปัจจุบันใช่ไหมครับภรรยาปัจจุบันครับผมสามารถที่จะทำอะไรพิธีกรได้หลังวิธีนี้ก็คือพอได้ดูแล้วเนี่ยได้ดูของแสงเดือนแล้วก็รู้สึกว่าตายมีคนแบบนี้ในโลกใบนี้ด้วยมีคนที่ถ้าเธอบอกว่ามีความรู้ด้านโลกใบนี้เนี่ยหรือว่าการศึกษาในประเทศที่ประเทศไทยให้เนี่ยถือว่าน้อยมากแต่ความคิดช่างยิ่งใหญ่ผมดูสองคนอย่างเงี้ยนี่พูดเรื่องน้ำตาจะไหลอยู่เลยคือแบบโค้ดตอบในนั้นมีคำสบถอะไรหลายอย่างนะที่อยู่กับภรรยาคิดยังไงน้ำตอบสองคนผัวเมียกอดร้องไห้กันอยู่โอ้โหคิดได้ไงแล้วมันเป็นเรื่องผัวเมียเข้ามาแทรกเขาบอกหัวเขาคือผมจำได้คร่าวๆนะครับหมอแสงเดือนก็จะบอกว่ามีเราทางทีมงานเราก็ถามว่าคุณหมอคิดยังไงแม่คิดยังไงแล้วเคยถามคุณพ่อไหมนะครับว่าคิดยังไงที่แต่งงานแล้วเสียใจไหมอย่างเงี้ยก็เสียเขาก็บอกว่าเขาก็แต่งมาแล้วก็เชื่ออะไรไม่ได้ก็เลือกเมียเป็นหมอแล้วก็ต้องเลือกตลอดชีวิตเมื่อรับแล้วก็ต้องรับอะไรอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันคือความร่วมมือกันระหว่างคนที่ทำเรื่องของคุณงามความดีในมิติที่ต่างกันเพียงแต่ว่าบังเอิญเราเป็นสื่อนะครับแล้วเรามีช่องทางที่จะเอาไปขยายได้นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหน้าที่ของทีวีบูรพาก็เป็นหน้าที่เล็กๆตรงนี้ที่เข้าไปแล้วก็จะพยายามทำให้ต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนมองภาพนี้เราจึงทำงานในปีนี้ขึ้นมานะครับภายใต้แนวคิดที่ว่า
จากหนึ่งผู้ให้นะครับสู่แรงบันดาลใจไม่สิ้นสุดนะครับมันเหมือนการส่งไม้ต่อเป็นไงบ้างคะมั่นใจค่ะกับกิจกรรมของทีวีบูรพาเขากับคนคนคนปี3แน่นอนค่ะว่าปีที่4ปีที่5ปีที่6ไปจนถึงปีที่10 20จะต้องมีเรื่อยๆแน่นอนนะคะเพราะรายการเขามีคุณภาพจริงๆค่ะใช่นะคะก็ขอฝากรายการคนคนคนเอาไว้ในอ้อมใจคุณผู้ชมด้วยแล้วกันนะเพราะว่าถือว่าเป็นรายการดีมีคุณภาพอีกหนึ่งนะใช่แล้วค่ะเราไปดูงานดีๆกันมาแล้วอีกงานนึงค่ะเขาบอกดีไม่แพ้กันเลยใช่มั้ยคะใช่ค่ะน้องจอยค่ะเป็นงานดีที่เยาวชนควรจะดูอย่างยิ่งค่ะน้องจอยแล้วเราดูได้มั้ยคะแล้วก็ดูได้เราก็ดูได้ค่ะน้องจอยค่ะแต่ที่บอกว่าใช่เยาวชนดูนี้เพราะว่างานนี้เขาใช้ชื่อว่ารักแล้วรอหน่อยมากินข้าวดูหนังเนี่ยเหรอมาช้าเนี่ยเหรอคะให้รอแป๊บนึงเดี๋ยวจะถึงแล้วงี้เหรอทุกเรื่องค่ะรอทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนควรเพื่อป้องกันการตั้งท้องก่อนวัยอันควรด้วยใช่แล้วค่ะโหเรียกว่าเป็นกิจกรรมดีๆมากๆเลยนะคะน้องๆหนูๆนะคะวัยมัธยมวัยมหาวิทยาลัยต้องรีบเลขกันเข้ามาหน้าจอค่ะต้องไปดูกิจกรรมนี้ค่ะใช่ค่ะการโต้วัชีวันนี้รักแล้วรอหน่อยเนี่ยการจัดฝ่ายเสนอและฝ่ายซ่าเนี่ยก็ไม่ได้สมัครใจนะผมไม่ได้สมัครใจจะต้องเป็นฝ่ายรักแล้วแต่เขาจัดตามน้ำหนักเชื่อได้ว่าฝั่งนี้ก็จะคัดไซมาฝั่งนี้ก็จะคัดไซมาทางนี้รักแล้วรอหน่อยนะคือเป้าหมายคืออย่ามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและก็ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์หลังวัยอันควรด้วยคือวัยรุ่นเนี่ยเขาจะมีลักษณะอย่างนี้ที่ท่านก็น่าจะรู้อยู่แล้วมันเหมือนกันผมไม่เคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนไม่ได้เกิดมาเป็นนี้เลยเกิดมานี้ก็บ้าแล้วครับมันต้องค่อยๆโตมาจริงไหมฮะโดยเฉพาะผมเรียนอยู่เนี่ยฝั่งโน้นเนี่ยห้างนี้เคยมาเดินมาก่อนชื่อห้างเวลโก้เคยไปแทงสนุกข้างบนนะแล้วก็หลังๆมันอะไรนะมันถล่มหรือเปล่ามันไม่ใช่ใช่ไหมเอาปรับเปลี่ยนแต่อย่าฟูบ่อยฟูเนี่ยเสียงได้ใครโง่เขาฟูเสร็จไม่ผ่านลงทะเบียนใหม่พ่อแม่บางคนมีตังค์ที่ไหนลูกเปิดเทอมทีเนี่ยจะเปิดกันพ่อบางคนต้องแบกทีวีที่บ้านไปจำนำเอาเงินมาให้ลูกเรียนนี่แหละครับคือที่มาของคำว่าโทรทัศน์เพื่อการศึกษาถ้าไม่มีเครื่องนี้ไม่ได้เรียนเลยจะบอกให้เรียนไปรุ่นเป็นหลักเรียนแล้วมันต้องรักไหมถ้าไม่ได้เรียนแบบโอ้โหลงมือมันมหาวิทยาลัยศึกษาใครก็มาก็ได้อะมันก็ต้องมีปิ้งแต่ไม่เป็นของธรรมดากลัวอะไรครับอกหักดีกว่ารักไม่เป็นถ้าลงท้ายว่ารักเธอชั่วฟ้าดินดับก็ไม่ควรอยู่กับมันมันใกล้ตายแล้วนะครับแต่ถ้าผู้ชายคนไหนเขียนจดหมายเราหาเรา3หน้าแล้วลงท้ายจดหมายอย่างนี้ต่อไปนี้ฮะผมว่าคบต่อได้เลยครับไม่ต้องรอครับลงท้ายว่าด้วยความเคารพอย่างสูงถ้ามันลงอย่างนี้ผมแนะนำว่าอยู่กับมันได้เลยครับกราบเท้ากราบเย็นแน่นอนไม่ออกไปฮะแต่มันจะมีไหมล่ะไม่แน่ใจจริงไหมในความเห็นของผมครับทุกอย่างมีธรรมไม่เป็นของตัวเองครับถ้าได้เวลาแล้วเนี่ยไม่ต้องรอครับผมสนับสนุนการไม่ต้องรอที่ฉันไม่มีทักษะในการโต้วาทีทั้งสิ้นแต่จะมาพูดถึงเรื่องความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอาจารย์นะนิสัยบอกว่ารักแล้วไม่ต้องรอให้ลุยได้เลยอาจารย์ให้ลุยได้ยังไงคะคนเรามันเสียงดังไปไหมคะบางทีอาจจะดังไปใช่ไหมคะไปลดเสียงตัวเองดังไหมคะไม่เป็นไรครับพีคนี่เต็มที่ครับค่ะเป็นการอารมณ์ได้ค่ะเป็นการยื้อเวลาเท่านั้นเองจริงๆแล้วไม่ได้อยากจะทำหรอกนะคะเรื่องมันมีอย่างนี้นะคะรักแล้วเนี่ยจะต้องลุยได้ยังไงอันนี้พูดถึงทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่เคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะคะพฤติกรรมของวัยรุ่นเนี่ยไม่ได้เหมือนกับไม่เหมือนกับสมัยนี้เลยเป็นพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบอยู่ในกรอบของผู้ใหญ่เฮ็ดอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่เช่นเริ่มจากการแต่งตัวเลยอย่างสมมติว่าวัยรุ่นหญิงหรือวัยรุ่นผู้ชายผู้ชายอาจจะไม่เห็นผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะยืดกางเกงยีนส์จะยืดกางเกงสามส่วนจะยืดกางเกงในอะไรว่าไปแต่ผู้หญิงเมื่อสมัยก่อนไม่มีนะจ๊ะกางเกงชิดปิดตรงนี้หรือบางคนสั้นมากไล่ระดับความสั้นจากเข่ามาหน้าขามาสั้นมากสั้นขึ้นไปถึงเอวเลยบางทีโชว์ก่อนแต่ก่อนเป็นลูกไม้ระบายสวยงามถ้าเป็นเสื้อยืดก็ไม่มีคอวีเป็นคอกลมแต่งตัวเรียบร้อยไม่มีว่ามาบานเบอร์กลับบ้านแล้วเก็บร่างพันธนาเขียนจดหมายตุ๊กอุ้ยก็เลยรู้ชื่อแม่เลยตุ๊กพ่อชื่อบัญชานะคะแม่ชื่อตุ๊กตาชื่อลาบโอเคจำไว้ในใจนะทนไว้ในใจก่อนตุ๊กผมรักคุณมากตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นเลยไปอ่านจ้าไปอ่านที่มีร้านขายของชำร้านเจ๊เฮียงเจ๊ทรงอะไรสักอย่างไปยืนรออยู่ตรงนั้นวันหนึ่งก็ไม่มา2วันก็ไม่มา3วันไม่มา4วัน5วัน1อาทิตย์ไม่มาฝากเฮียงไว้
พียงจดหมายฉบับนี้ฝากเอาไว้ให้ตุ๊กด้วยเมื่อตุ๊กมาถึงดูสิแล้วระหว่างนั้นก็ไม่ได้มีกิ๊กมีอะไรนะก็รักมีแม่อยู่ในใจมีโอ๊ยขอคืนน้ำลายนิดนึงมีแม่อยู่ในใจคนเดียวเท่านั้นพ่อก็ได้แต่เฝ้ารอรอแล้วรอล่ะจนวันหนึ่งวันใดแม่ผ่านมาที่ร้านของเอียงแม่ก็ได้อ่านจดหมายฉบับนั้นทันใดนั้นแม่ก็คันสินึกออกมั้ยโอ้ไม่ใช่สิแม่ก็ปิ๊งอยู่แล้วแม่ไม่ได้คันคือแม่ก็อาจจะคันด้วยผสมนิดๆแต่ว่าเออแปลว่ารักก็คือแบบปิ๊งนั่นแหละคนเราก็เลยปิ๊งกันแต่จะทำยังไงถ้าเป็นสมัยนี้ก็แอดพินกันที่อาจารย์บอกใช่ไหมคะใจเร็วด่วนได้หรือว่าเมมเบอร์กันโทรหากันเสร็จปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปมีอะไรกันนี้มันไม่คลาสสิกเลยแล้วมันก็รัดแล้วร่วมรัดตัดความอย่างนี้มันคืออ้นว่ามันไม่เหมาะไม่ควรนะคะบอกให้รอกันอีกนิดนึงก่อนรอไปอีกแป๊บนึงบอกตัวเองหรือเปล่าคะน้องจอยบอกทุกๆคนเลยนะคะเพราะว่าสังเกตไหมคะว่าตอนนี้ค่ะการตั้งท้องก่อนวัยอันควรเนี่ยเรียกว่าโหมามีเยอะมากๆแล้วก็มีปัญหาตามมาคือทำแท้งบ้างล่ะแล้วก็หรือว่ามีลูกแล้วก็เลี้ยงไม่ได้ต้องให้คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเนี่ยเยอะมากค่ะเป็นปัญหาของสังคมที่ตอนนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขเขาต้องรีบแบบว่าออกมาชี้แจงให้น้องๆนะที่อยู่ในวัยเรียนนะคะหรือว่าคือพูดง่ายๆนะวัยเจริญพันธุ์วัยมีสเปิร์มแล้วเนี่ยนะช่วยกันรักแล้วก็ต้องรอหน่อยนิดนึงไม่ต้องรีบนะคะโดยเฉพาะน้องๆผู้ชายนะคะเมื่อกี้เห็นไหมอาจารย์จตุพลกับพี่อ้นศรีพันธ์ของเราโต้วาทีกันมันมากใช่แล้วนะคะหลายๆคนคิดว่าแล้วก็แค่ว่าเมื่อเราพร้อมเราทำงานได้ด้วยตัวเองแล้วเรามีเงินด้วยตัวเองไม่ต้องขอคุณพ่อคุณแม่และมีทุกอย่างพร้อมแล้วนั่นแหละค่ะคือว่าอันควรยังไงซะเรื่องตอนนี้คือต้องเรื่องของเรื่องเรียนไว้ก่อนเน้นเรื่องเรียนเป็นเรื่องสำคัญนะคะเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องลองมานะกิจกรรมดีแบบนี้ก็ต้องขอบคุณทางกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะจ๊ะกิจกรรมต่อมาค่ะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมดีๆเหมือนกันนะคะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเหมือนกันค่ะใช้ชื่อเก๋ไก่มากเลยค่ะคุณพี่ค่ะชื่อว่าคิดใช้อนุรักษ์คิดใช้ฟื้นฟูอนุรักษ์นะคะทำดีถวายพ่อหลวงค่ะเป็นกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงานของเราใช่แล้วค่ะหัวข้อแรกคิดใช้ก็คิดก่อนใช้ใช่ไหมคะใช่ค่ะฟื้นฟูก็ฟื้นฟูสิ่งที่สึกหรอใช่ไหมคะอนุรักษ์ก็คืออนุรักษ์สิ่งที่ควรจะอนุรักษ์เอาไว้โอ้โหเช่นอย่างนี้ก็ควรจะอนุรักษ์เอาไว้นะคุณผู้ชมไม่ใช่ช้างไทยค่ะคุณพี่คะเล่นเล่นเอตบเองด้วยไทยตรงนี้ไม่ใช่ที่บอกว่ากิจกรรมดีอันนี้คือมันดีจริงๆค่ะคุณน้องค่ะเพราะว่าพอคุณพี่ได้มีโอกาสไปร่วมงานทำให้เห็นว่ามีเยาวชนหลายคนนะที่เข้าไปร่วมงานแล้วก็ได้เห็นถึงความสำคัญของงานนี้ด้วยอย่างที่บอกไปถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือนะสิ่งแวดล้อมหรือว่าทุกอย่างในโลกนี้มันก็จะคงอยู่ต่อไปพูดมาสักขนาดนี้นะอย่าดูภาพบรรยากาศมากๆเลยค่ะมีแล้วมีแน่นอนค่ะแล้วขอบอกนะจ๊ะวันนั้นยังมีเยาวชนนะรุ่นใหม่ไฟแรงอย่างเคโอติกโอ้โหผู้ชายทั้งนั้นเลยนะคะไปร่วมคิดใช้ฟื้นอนุรักษ์กันด้วยค่ะมีไหมคะไปชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะประชาชนที่จะอนุรักษ์พลังงานมาโชว์โฉมด้านหน้าเวทีนะครับผมกลายเป็นคุณลุงทันทีเลยนะครับเคโอติกของเราปรบมือให้กับศิลปินรับเชิญของเราด้วยนะครับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเรียกว่ายินดีต้อนรับทุกท่านช่วงนี้นะครับท่านประธานในพิธีท่านรองปลัดกระทรวงพลังงานดร.กฤติจิตมาของครับก็จะก้าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้อย่างเป็นทางการครับขอเชิญครับในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาที่เป็นประโยชน์ต่อประสบนิกรชาวไทยทั้งในเรื่องของการพัฒนาพลังงานให้ประเทศมีพลังงานได้อย่างมั่นคงนับพร้อมกันเพื่อเป็นสัญญาณในการรดน้ำนะครับรดน้ำต้นไม้เพื่อเป็นการเปิดการของเรา5 4 3 2 1ขอเชิญท่านรองปลัดกระทรวงพลังงานนะครับได้รดน้ำต้นไม้เพื่อเป็นการเปิดกิจกรรมรถโชว์คิดใช้ฟื้นฟูอนุรักษ์รวมพลังทำความดีถวายพ่อของกระทรวงพลังงานนะครับและณบัดนี้นะครับกิจกรรมของเราก็เริ่มต้นนะครับต้นไม้ที่เห็นอยู่นี้ก็จะเติบโตให้ร่มเงานะครับแล้วก็รวมไปถึงให้ความชุ่มชื้นกับโลกใบนี้ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณศิลปินที่มาร่วมในพิธีเปิดขอเชิญสื่อมวลชนได้เก็บภาพร่วมกันนะครับพิธีเปิดของเรานะครับก็ได้เริ่มต้นวันนี้นะครับแล้วก็จะมีถึงวันที่21สิงหาคมเซ็นทรัลเวิลด์แห่งนี้ครับและต่อที่กระทรวงพลังงานสยามพารากอนรามติวชพาร์ครังสิตนะครับครับต้องขอขอบคุณนะครับน้องๆเยาวชนที่เป็นตัวแทนนะครับของพวกเรานะครับในการที่จะแสดงเจตนารมณ์ในการคิดใช้ฟื้นฟูอนุรักษ์พลังงาน
็รวมพลังทำความดีถวายพ่อนะครับขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนเยาวชนของเราด้วยนะครับสามกิจกรรมผ่านไปค่ะมีแต่กิจกรรมดีๆทั้งนั้นเลยน้องก็อยากจะดูคอนเสิร์ตบ้างอะไรบ้างคุณพี่ขาได้เลยค่ะแหมอย่างที่บอกไปค่ะก็ปิดรายการวันนี้นะคะสัญญาไว้แล้วว่าเราจะมีคอนเสิร์ตมาให้ผู้ชมได้ชมกันก็ต้องเป็นไปตามสัญญาสัญญาก็ต้องอะไรนะสัญญาต้องเป็นสัญญาเออคุณน่ะเหมือนของซุปเปอร์สตาร์เมืองไทยคนนึงแน่นอนค่ะคุณน้องค่ะเพราะว่าวันนี้คุณพี่สภาคุณน้องและคุณผู้ชมนะคะไปชมนี่เลยค่ะภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตเบิร์ดอาสาสนุกพี่เฉยมากเลยเพลงเขาเก่ามากตอนนี้ต้องเป็นเลิฟYou too much so much really much right now โอ้เพลงนี้เขาดังจริงค่ะใช่แล้วค่ะและการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นหลังจากที่เมื่อ 2-3 เดือนก่อนที่แล้วจัดไปแล้ว1ครั้งไปแล้วค่ะรอบนี้โอ้โหแต่ครั้งนี้ไม่พอใจเอามาอีกโอ้โหค่ะ2วันสองรอบเต็มเลย3รอบโอ้เป็นชื่องานอังกอร์พลัสใช่ไหมคะคือว่าบวกบวกความสุขเข้าไปอีกพี่เบิร์ดโอ้โหค่ะคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะครั้งที่ผ่านมาพี่เบิร์ดจะเชิญเกสเป็นสาวๆสวยๆมากแต่ครั้งนี้สวยกว่าค่ะสวยกว่าด้วยใช่ค่ะสวยไม่พอตลกด้วยถูกต้องค่ะสำหรับนี่เลยค่ะเจ้าหญิงกบของเราตุ๊กกี้ตายแล้วพี่ตุ๊กกี้ร้องเพลงได้ไหมคะโอ้โหพี่สินใจพ่ายแล้วเป็นไงเจอพี่ตุ๊กกี้เข้าไปหงายท้องปึ้งเลยอ๋อสวยมะแค่นี้ไม่พอนะจ๊ะบวกด้วยกับการกลับมาของนี่เลยจ้ะปามมี่อุ๊ยตายตอนนี้เขาคิดมากนะคนนี้ต้องมาร้องเพลงกับพี่เบิร์ดน่ารักมากแล้วพริกโฉมค่ะคุณน้องค่ะให้พี่อ้อมใส่กระโปรงร้องเพลงร้องสิจ้ะนะพี่อ้อมสุนิสานี่เหรอคะอุ๊ยตายแล้วพี่เบิร์ดนี่จับใครมาก็เรียกกระแสได้ตลอดเลยค่ะค่ะนี่ค่ะให้ปิดท้ายต้องอีกหนึ่งคนสำหรับร็อกเกอร์สาวของเราพี่ใหม่เจริญปุระโอ้ผู้หญิงคนนี้ค่ะ27ปีแล้วในวงการเพลงนะคะได้ข่าวเพื่อนจะแถลงข่าวไปด้วยอ๋อและปิดท้ายด้วยนักแสดงน้องสาวสวยหน้าใหม่ของวงการน้องยาย่าที่พี่ตุ๊กกี้บอกว่าสวยหรอวิตายแล้วสวยสวยน้อยอะไปยิงข้างหน้าสวยมากยิงตรงนี้ยาย่าตอนนี้ก็คนเถื่อนไม่ใช่คนเถื่อนใครนะอะไรนะอะไรเดือดๆนะคนเดือดเออทั้งสองสามตอนนี้ก็บูตะวันเดือดบูกันไปนะคะไปยิงพี่เบิร์ดหรือเปล่าวันนี้ยิงไหมไม่ได้ยิงหรอกแต่ว่าไปร้องเพลงคู่กับพี่เบิร์ดแต่น่ารักมากเลยค่ะแต่ภาพเพลงเก่าเนี่ยจะเป็นอย่างไรวันนี้ขอทิ้งท้ายคุณผู้ชมได้ชมกันก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราต้องเต้นไปพร้อมพี่เบิร์ดแล้วนะ Loving You Too Much นะคะเอานี้ก็จะกันไปนะคะเช่นเคยค่ะผู้ชมคะที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะส่งประสิทธิบัตรมาให้เรานะคะแนะนำรายการติดชมรายการได้นะคะหรือว่าอยากจะให้เราพาไป outdoor ชิลๆแบบนี้ที่ไหนสถานที่ใกล้บ้านคุณมีแนะนำนะคะแนะนำกันเข้ามาเยอะๆค่ะใช่แล้วค่ะเรื่องไม่ถึงนะคะติชมรายการนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะที่สามารถติดต่อพวกเราได้นั่นก็คือ www.intv.co.th นะคะในเว็บไซต์นั้นนะคะจะมีกิจกรรมมากมายหลายอย่างนะคะรวมไปถึงรายการย้อนหลังทางช่องเรานะคะ NTV แล้วก็ TVD นะคะให้คุณผู้ชมได้ดูย้อนหลังทุกรายการเลยค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้รายการใน NTV Star ก็หมดแล้วคุณผู้ชมค่ะกลับมาเจอกับน้องเปิ้ลแล้วก็น้องจอยได้ใหม่นะคะในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Loving you too นี่ไม่ใช่เที่ยวท่านั้นท่าไหนคะก็มีระเบิด